น้ำตัวไหนครับครับเทสเซอร์ครบ10กองบาทครับผมบอกเล่าดีกว่าครับเอเซนคมเป็นคนจังหวัดใดเนาะผมเป็นคนจังหวัดบึงกาฬเป็นคนจังหวัดบึงกาฬเนาะครับเป็นสันคมนี่เริ่มสกงวยตอนประมาณอายุเท่าไหร่อนุบาลอนุบาล1ครับป.1ครับป.1ประมาณป.1คนก็สิฮู้จักเฮาตอนมวยรอบปูนเสือเนาะช่วงมวยรอบปูนเสือนี่เฮาจําอีหยังได้แน่ช่วงนั้นเนาะชนะไผมาแน่ชนะจังได๋ครับรอบแรกได้ครับชนะปฏิหารครับแล้วก็มาแพ้คิดเพชรแล้วก็ชนะปฏิหารนี่ครับแล้วก็ชนะเพชรนินจาครับครับแล้วก็มาชนะมาสมุทรแล้วก็ไปชิงแพ้มาสมุทรก็คือกับไฟอยู่ลุมพินีล่ะอยากถามมาช่วงโควิดนี่กลับไปปกติกับลิแล้วนะต้องมีต่อมาเรื่อยๆแต่เพิ่นหยุดโควิดก่อนแม่นครับมวยก็เลยหยุดไปก็เลยพักด้วยครับคิดว่ากลับมาแล้วพักนี่มันเป็นไปได้ทิศทางไหนห้องหวังว่าต้องเป็นครับเป็นต้องมีอีกภาคนึงต้องมีซื้อขึ้นมาอีกภาคนึงครับผมนะเราปกตินี่เอาถามนอกเรื่องมวยเฮาเฮ็ดอีหยังเฮาหมักฟังเพลงแนวใดจังได๋มักฟังเพลงลูกทุ่งครับผมลูกทุ่งแม่นบ่พวกใดพวกลูกทุ่งอินดี้หรือว่าพวกไทยพวกเอาลูกทุ่งกลางๆครับผมครับผมแล้วนี่ดิต่อไปเฮาบอกว่าเฮาสิเอาขึ้นอีกภาคนึงแม่นบ่แล้วบัดนี้หวังแชมป์อีกจักจักแชมป์หวังฮอดแชมป์บ่หรือว่าแบบแค่มีซื้อขึ้นมาจังได๋หวังให้คนฮู้จักหลายๆพอพอตอนแรกคนก็รู้จักมาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็หายไปครับผมกลับมาอีกภาคนึงขอให้คนกลับมาซัพพลายอีกภาคนึงฝากแฟนๆติดตามครับต่อไปนี้จะทำมันดีที่สุดครับผมแกงเหรียญนะครับฟอมไปนี่รอติดตามครับ